สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนลินรัตน์เจือจันทร์กับรายการอาเซียนโซไซตี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูนลินรัตน์จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามกันค่ะโดยเด็กๆจะได้พบกับคุณครูนวพรโคสิตาภาซึ่งได้รอเด็กๆอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนวพรซิงจาวดิฉันครูนวพรโคสิตาภาขอบคุณครูนลินรัตน์มากนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวในดินแดนของประเทศเวียดนามกันนะคะและชุดสวยๆที่ครูใส่อยู่นี้เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามค่ะเรียกว่าชุดอาวยายแค่ชุดยังสวยขนาดนี้ประเทศเวียดนามจะต้องสวยมากแน่ๆเลยค่ะประเทศเวียดนามมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนมีพื้นที่ติดกับประเทศจีนลาวและกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 331,690 ตารางกิโลเมตรและใหญ่เป็นอันดับ5ของอาเซียนมีเมืองหลวงคือกรุงฮานอยนอกจากนี้ประเทศเวียดนามมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประชากรในประเทศเวียดนามมีประมาณ96ล้านคนมีมากเป็นอันดับ15ของโลกและเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ประชากรของประเทศเวียดนามส่วนใหญ่มีเชื้อชาติเวียดนามแท้จีนชนกลุ่มน้อยประกอบด้วยชาวม้งไทยแม้วเขมรมอญจามประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธภาษาราชการที่ใช้ได้แก่ภาษาเวียดนามส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการใช้ควบคู่กับภาษาเวียดนามในเอกสารทางกฎหมายเมื่อเรามาถึงประเทศเวียดนามแล้วเรามาทำความรู้จักภาษาเวียดนามกันก่อนนะคะซินจาวซินจาวแปลว่าสวัสดีก้ามเอินก้ามเอินแปลว่าขอบคุณซินหลอยซินหลอยแปลว่าขอโทษต่ามเบียดต่ามเบียดแปลว่าลาก่อนง่อนง่อนแปลว่าอร่อยเมื่อพูดถึงคำว่าอร่อยเด็กๆนึกถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะนึกถึงอาหารวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปรับประทานอาหารขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามนั่นก็คือเฝอค่ะเฝอเป็นอาหารที่ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าบับเฝอมีลักษณะคล้ายเส้นเล็กหรือเป็นเส้นกลมสีขาวมีขนาดใหญ่กว่าเส้นขนมจีนเล็กน้อยส่วนน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปที่เคี่ยวจากเนื้อวัวหางวัวหรือเนื้อไก่และเครื่องเทศค่ะและอีกเมนูที่ห้ามพลาดนั่นก็คือแหนมเนืองเป็นการนำหมูบดมาผสมกับเครื่องเทศเช่นกระเทียมพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลเกลือเป็นต้นปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วนำไปย่างจิ้มน้ำจิ้มแหนมเนืองสูตรต้นตำรับของประเทศเวียดนามกินแก้มกับผักสดนานาชนิดอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะเด็กๆสำหรับปอเปี๊ยะเวียดนามเป็นการนำไก่หมูกุ้งหรือหมูยอมาห่อด้วยแผ่นแป้งข้าวเจ้าโดยนำมารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิดเช่นสะระแหน่ผักกาดหอมนำมารับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวานแถมยังมีการกินคู่กับผักสดอีกด้วยค่ะอาหารทั้งหมดที่ครูแนะนำเด็กๆในวันนี้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะสังเกตได้จากทุกเมนูจะมีผักเป็นส่วนประกอบสำคัญเด็กๆทราบใช่ไหมคะว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นเด็กๆอย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะดีนะคะที่ครูได้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยเพราะว่าครูได้ซื้อเฝอแหนมเนืองและปอเปี๊ยะเวียดนามไปฝากคุณครูนลินรัตน์แล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 ดองซึ่งสกุลเงินของประเทศเวียดนามคือดองอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ740ดองเท่ากับ1บาทค่ะตอนนี้ครูได้เลือกซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราไปเที่ยวชมบรรยากาศของประเทศเวียดนามกันต่อเลยนะคะไปเลยค่ะสถานที่แรกที่ครูจะแนะนำคือสุสานโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงในกรุงฮานอยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งค่ะสถานที่ต่อไปคือซาปาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีภูมิทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูงมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะสำหรับเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีคือการทำนาขั้นบันไดที่ยังคงมีการทำนาแบบดั้งเดิมอยู่โดยการใช้ควายในการไถนาซึ่งควายยังเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนามและเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจคือทะเลสาบเวสเลกหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าทะเลสาบโฮเตยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอยถ้าเรามองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับก้ามปูเลยค่ะในช่วงกลางฤดูร้อนของเวียดนามจะพบดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนามที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทะเลสาบแห่งนี้เลยค่ะสถานที่แห่งสุดท้ายสำหรับวันนี้คือบานาฮิลอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ40กิโลเมตรเป็นแหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูงนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นด้านบนจะต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าซึ่งได้รับการบันทึกจาก Guinness World Records ให้เป็นกระเช้าไฟฟ้ารางเดียวแบบไม่แวะระหว่างทางที่ยาวที่สุดในโลกถึง 5,042 เมตรและสูง 1,291 เมตรนอกจากนี้ยังมีสะพาน Golden Beach เป็นสะพานลอยฟ้าสีทองโค้งยาวตามแนวเขามีอุ้งมือขนาดใหญ่แบกรับสะพานเอาไว้บอกก่อนว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับสะพานโกลเด้นบริดจ์ก็เหมือนมาไม่ถึงบานาฮิลนะคะถ้านักเรียนมาเที่ยวที่ประเทศเวียดนามครูไม่อยากให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เลยนะคะครูนวพรรายงานจากประเทศเวียดนามแห่นกับไหลขอบคุณคุณครูนวพรมากนะคะสำหรับอาหารขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามค่ะครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าคุณครูจะพาไปเที่ยวที่ประเทศไหนกันต่อสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ